ในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่7ตุลาคม2564นะครับขณะนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นะครับผมก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนนะครับว่าได้มีชายลักษณะคล้ายคนพิการอย่างที่ทุกท่านเห็นในรูปเสื้อแดงนะครับได้มีพฤติกรรมมาดึงดาวในช่วงเวลากลางวันนะครับภายในสวนสาธารณะบริเวณหาดสมประสงค์หรือหาดบ้านอำเภอนะฮะซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอย่างมากนะครับเอาล่ะครับผมก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบหาความจริงนะครับว่าทำไมชายรายนี้ถึงมาดึงดาวในกลางวันเขาเห็นดาวได้ยังไงนะครับทั้งๆที่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็แดดจ้าอย่างมากนะครับและผู้ชายเสื้อแจ็คเก็ตสีดำที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นเจ้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะครับกำลังเข้าเจรจานะครับเพื่อให้ชายดึงดาวรายนี้ออกไปนอกพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในขณะนี้นะครับแต่ดูแล้วเหมือนชายคนนี้นะครับจะมีความดื้อรั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นนะครับซึ่งจากข้อมูลทราบว่าได้ท้าผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งต่อยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นไม่เกรงกลัวใครเขาเป็นคนที่นี่นะครับส่วนเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับพฤติกรรมของเขาว่าเขามาดึงดาวในตอนกลางวันและเขาเห็นดาวได้ยังไงนะครับซึ่งศาลาที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีชาวบ้านจำนวนมากซึ่งมารอคอยที่จะฉีดวัคซีนกันนะครับแต่ชายรายนี้นะครับก็พยายามที่จะมานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ดึงดาวบนท้องฟ้านะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาดึงดาวยังไงนี่นะครับการดึงดาวของเขาซึ่งเขากำลังดมสารระเหยเข้าไปนะครับแล้วเขาจะมีพฤติกรรมชักดาวดึงดาวอยู่บนฟ้านะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าสารชนิดนี้ทำให้เห็นดาวได้ยังไงนะครับแต่รับรองได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ควรกระทำตามเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมขอเซ็นเซอร์ภาพตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เยาวชนหรือเด็กรุ่นหลังนั้นได้ไปทำตามนะครับแต่เท่าที่ผมได้ดำเนินการจับผู้เสพยาเสพติดมาผู้ที่ดมสารระเหยส่วนใหญ่จะมีอาการประสาทหลอนนะครับรวมถึงทำลายสมองแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นบุคคลปกติอีกนะครับนี่นะครับแต่คำศัพท์ของวัยรุ่นหรือคนทั่วไปนั้นเขาจะเรียกว่าการดึงดาวเนื่องจากว่าคนที่เสพสารระเหยชนิดนี้เข้าไปแล้วนั้นนะครับก็จะมีพฤติกรรมดึงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันนะครับหรือในช่วงเวลาที่เขาดึงในช่วงเวลาที่เขาดมสารระเหยนะครับนี่แหละครับผมจะให้ทุกท่านได้เห็นพฤติกรรมนะครับเหล่านี้นะครับแต่ขอบอกกับทุกท่านนะครับว่าอย่าลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับเพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายนะครับและมันอาจจะทำให้ท่านนั้นไม่อาจจะกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกนะครับนี่นะครับชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวนะครับบางคนก็เดินออกห่างจากณจุดนี้ไปนะครับซึ่งชายรายนี้ก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็พยายามที่จะมานั่งดมสารระเหยแล้วก็ขอเงินผู้คนที่มารอฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็ต่างสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านนะครับในวันนี้ผมเองก็ได้รับแจ้งแล้วก็ได้ลงมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับส่วนการแก้ปัญหานั้นจะแก้ได้แค่ไหนนั้นผมก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงไปพบกับเขาและไปพูดคุยกับเขาเพื่อหาทางออกให้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคลี่คลายลงให้ได้นะครับโดยผมจะใช้วิธีที่จะประนีประนอมที่สุดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นไปพบกับเขากันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้และจะแก้ปัญหายังไงหลังจากนี้นะครับไปติดตามกันเลยครับค่ะวีวันแสงจันทร์ค่ะอยู่ไหมคะสวัสดีพี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะรพศครับชื่ออะไรนะรพศชื่อปังอ๋อผมเป็นทหารเรือนะพี่ทำอะไรเนี่ยดมกาวทำอะไรดมกาวพี่ป่วยพิการเหรอครับพิการสองขาเลยเหรอครับพี่ดมมากๆพี่ระวังวูบนะพี่นะรู้ไหมครับเป็นห่วงบ้านพี่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นาจอมเทียนครับอยู่ไกลไหมอยู่แถบนี้ครับหรอเดินไปไกลไหมครับไกลไหมกลับบ้านไกลไหมครับพี่จะให้ผมพากลับไปโรงพักหรือว่าพี่จะกลับบ้านเองกลับบ้านเองครับผมให้เวลาพี่5นาทีถ้าพี่ไม่ออกจากที่นี่ผมจะพาพี่ไปนอนที่โรงพักไปนอนเล่นที่โรงพักไปไหมครับไปไหมครับพี่ไม่ไปครับกลับบ้านนะครับดีไหมดมกาวดีไหมครับไม่ดีครับแล้วรู้ไหมว่าสร้างปัญหาให้สังคมเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมว่าคนอื่นเขากลัวรู้ไหมครับผมไปส่งบ้านเอาไหมหรือจะไปโรงพักไปส่งบ้านครับหืมไปส่งบ้านกลับบ้านไหวไหมก็ไปไหวพี่เดินกลับบ้านนะถ้าผมเจอพี่ตรงนี้อีกผมจะอัญเชิญพี่ไปอยู่ในห้องขังนะครับไปพี่กลับบ้านเลยครับเชิญครับพี่เชิญพี่เดินเลยครับครับสวัสดีครับขอ20บาทกลับบ้านหรือเปล่าล่ะโดยพี่เขา20รอเดี๋ยวพี่นั่งรอก่อนเลยพี่นั่งรอก่อน
กลับบ้านนะไม่งั้นผมไม่คุยเดี๋ยวพี่ดีๆผมพาพี่ไปโรงพักนะผมไม่ชอบแล้วพี่มาทำแบบเนี้ยในฐานแต่ที่สาธารณะเนี่ยมันไม่ถูกไหนดูได้ถุงอะไรถุงกาวลมกาวอะไรลมกาวสารระเหยสารระเหยธรรมดาธรรมดาระวังไม่ธรรมดาพี่ 3K เปล่าตัวนี้แอนด็อกอ๋อดมมานานหรือยังครับดมมากิจวัตรทุกวันกิจวัตรกลับบ้านได้ไหมกลับนะถ้าไม่กลับปุ๊บผมจะให้น้องอุ้มพี่ขึ้นรถแล้วพี่จะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกนะเอา20 บาทกลับบ้านชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อฮะชื่อปังชื่อปังพี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ47ครับกลับบ้านนะอย่ามาทำแบบนี้อีกนะโดนตังค์ให้พี่เขาขอบคุณมากปลาเชิญพี่เชิญครับ20 บาทของแท้แน่นอนพี่ไปเดี๋ยวผมจะรอพี่เดินกลับบ้านถ้าไม่งั้นโดอุ้มพี่ขึ้นรถทีนะไปโรงพักส่งไปส่งขึ้นรถด้วยอันไปขึ้นรถผมไปขึ้นรถผมบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอำเภอครับไปส่งเอาไหมหรือจะกลับเองไปส่งให้หน่อยอ่ะป่ะเนี่ยเอาไหมเอาข้าวไปกินโดถือโดข้าวกลับบ้านให้พี่ครับอ่ะพี่รถผมอยู่นู่นอ่ะดูเดินไปเลยพี่รถกระบะครับโทษด้วยนะครับขาเป็นไรพี่รถชนแท็กซี่ครับไม่เอาอะนะไม่มาทำแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะพี่นะในที่สาธารณะนะถ้าผมเจอพี่อีกผมเป็นทหารเรือชื่อป๊อปผมเอาพี่ไปโรงพักเลยนะครับดีไหมขอบคุณครับครับพี่ครับเชิญครับพี่ขึ้นรถขึ้นหลังโดท้ายกระบะเลยพี่โดนั่งเฝ้าก่อนได้ปะเดี๋ยวจะได้รู้พี่กันน้อขึ้นได้ไหมพี่ใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนพี่ครับขอบคุณครับครับผมไม่มาทำแบบนี้นะครับโดนั่งคุมแล้วโดบอกพี่หน่อยว่าไปทางไหนโดไปทางไหนพี่บ้านพี่ไปนี่ครับออกถนนไหมถึงวัดไหมไปครับพี่รับปากผมได้ไหมว่าจะไม่มาดมกาวที่นี่อีกครับที่นี่ที่สาธารณะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ดูมันไม่ดีครับรับปากผมถ้าพี่โกหกผมจะเอาพี่เข้าค่ายทหารเลยนะรับปากทำได้ไหมครับครับรับปากแล้วนะครับพี่จะไปทำอะไรตรงไหนก็ไปทำที่บ้านพี่เนาะวันนี้ผมจะอนุโลมให้พี่ขอบคุณมากแต่ถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้ผมเจอพี่อีกพี่จะไปเป็นทหารแน่นอนไปอยู่ในค่ายกับผมแน่นอนขอบคุณครับครับพี่โอเคเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาพี่ปังนะครับกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวนะครับเพื่อให้ครอบครัวของเขานั้นได้ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เขานั้นได้ออกมาสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับซึ่งการแก้ปัญหาก็ควรแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นนั่นคือครอบครัวนะครับยังไงก็ฝากครอบครัวให้ดูแลพี่ปังอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาภายหลังนะครับเอาละครับร่วมส่งเขากลับบ้านด้วยกันนะครับโชคดีโชคดีอย่าให้ผมเจอที่นู่นอีกนะพี่นะอย่าให้ผมเจอที่สาธารณะอีกนะครับครับโชคดีพี่โชคดีครับโชคดีนะพี่นะครับขอบคุณมากครับครับครับ